ขอเจริญสุขญาติโยมที่ได้สละเวลามาบวชช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันนี้เราก็ได้สวดธรรมจักกัปวัตตนสูตรเป็นสูตรหรือเป็นธรรมเทศนากันแรกที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าหิสิมฤคทายวันใกล้เมืองพาราสีนี่เราชาวพุทธที่เคยไปดินแดนแห่งชมพูทวีปหรือไปประเทศอินเดียที่เราเคยไปแล้วไปดูหลักฐานว่าสมัยที่พุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญญวัคคีเนี่ยปาหิสิมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีก็ยังมีอยู่เจ้าคันธีสโทปเมกัสสโทปก็ยังมีเขาสร้างเป็นอนุสรณ์เอาไว้ว่าสมัยที่พระเจ้าเสด็จมาป่าหิสิมฤคทายวันก่อนที่จะมาเจอปัญจวัคคีย์เขาก็สร้างวัตถุถาวรเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าคันธีสถูปเพราะเมืองพาราณสีที่กล่าวเอาไว้ทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกเมืองพาราณสีอยู่และประชาชนเมืองนี้เขาจะยึดถืออาบน้ำคงคาคนไหนไปทำบาปไปทำกรรมอะไรเขาจะไปอาบน้ำล้างบาปเขาจะยึดถือเป็นประเพณีของเขาแต่หลังจากพระเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็เห็นว่าประเพณีที่เขาถือกันนั้นไม่สามารถที่จะล้างบาปได้บาปมันอยู่ที่ใจเราจะเอาน้ำมาล้างบาปไม่สามารถที่จะล้างบาปได้สิ่งที่จะล้างบาปทางใจได้ก็ต้องอาศัยรักษาศีลที่เราสมาทานเบญจศีลอัสศีลศีลแปลว่าสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนี่กั้นบาปแหละบาปที่จะเกิดทางกายบาปที่เกิดทางวาจาสองอย่างนี่หลักธรรมที่พระเจ้าโปรดปัญญวัคคีย์เนี่ยที่เราสาธยายมนต์สวดสูตรที่กล่าวในสูตรพาราสีโปรดปัญญวัคคีย์ในใจความของปัญญวัคคีย์เนี่ยที่พระเจ้ากรัสเอาไว้ว่าที่สุดสองทางไม่ควรเข้าไปที่สุดสองอย่างนั้นๆอัตตกริธรรมนิโยคกามฐานุโยคที่สุดสองทางนี้ก็ใจความมีความหมายกล่าวในหลักธรรมเอาไว้ว่ากามฐานุโยคคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณอย่าทำความเพียรทักไรก็ไม่สามารถที่จะข้ามห่วงโอคะได้คนที่ทรมานกาย
อดอาหารเหมือนพุทธเจ้าเราสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอดอาหารทรมานร่างกายจนพระวรกายผอมเห็นเหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นพุทธเจ้าก็ทดลองเมื่อทดลองแล้วท่านก็เห็นว่าการทรมานกายเหนื่อยเปล่างั้นที่สุดสองทางเนี่ยในใจความในหลักธรรมท่านกล่าวเอาไว้ว่าไม่ควรเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นๆพุทธเจ้าทดลองมาหลายๆอย่างอดอาหารก็ทดลองไปศึกษาอรัตถดาบทอุทุกดาบทท่านก็ไปทดลองทำให้ท่านขนขวายว่าสิ่งอะไรที่ในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนั้นท่านมีใจห่วงสัตว์โลกท่านก็พยายามจะคิดค้นหลักธรรมการคิดค้นหลักธรรมของพุทธเจ้าท่านเดินมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยที่เราสวดเมื่อสักครู่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมังกัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี้เป็นหนทางเดินของพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ที่มาอุบัติเกิดในโลกและอสีติมหาสาวกและบาสกอุบาสิกาหรือพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกท่านก็เดินทางจิตของตนเองเราจะเห็นว่าที่พุทธเจ้าค้นพบแล้วเนี่ยหลักธรรมที่มาโปรดปัญจวัคคีย์ท่านก็สอนจนปัญจวัคคีย์เนี่ยเข้าใจว่าทางมัชฌิมาปฏิปทานั้นควรทำอย่างไรคือร่างกายเนี่ยให้อาหารพอดีเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคอาหารพอรู้สึกว่าอิ่มก็อิ่มทำให้เรามาภาวนาแล้วก็ทำให้ใจเราสงบได้ไวถ้าเรารู้สึกว่าอิ่มเราทานไปมากมันก็อึดอัดเมื่ออึดอัดแล้วความง่วงก็มากเราก็ต้องต่อสู้กับความง่วงความง่วงก็ครอบงำใจเราให้สังเกตดูถ้าวันไหนเราทานน้อยมากร่างกายก็ไม่มีแรงภาวนาไม่ติดมีแต่เวทนาความหิวงั้นร่างกายเราต้องให้พอดีงั้นพุทธเจ้าจึงวางเอาไว้ว่าทางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยให้ร่างกายเราเนี่ยอิ่มพอดีร่างกายเราก็ต้องอาศัยอาหารเขาเรียกว่ากาวริงอาหารอาหารคือคำข้าวงั้นชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้ข้าวสุกขนมสดเราบริโภคอาหารไปแล้วอาหารนี่ก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราเป็นเลือดเป็นเนื้อทำให้ระบบร่างกายเราทำงานเป็นปกติอาหารละเอียดก็ไปบำรุงร่างกายเป็นเลือดเป็นเนื้อขึ้นมาทำให้ร่างกายเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันอาหารหยาบที่เราถ่ายหนักถ่ายเบางั้นสรีระร่างกายเนี่ยอยู่ได้ข้าวสุกขนมสดเราก็ต้องให้อาหารไปเขาเรียกว่าอาหารทางกาย
นี่อาหารทางใจก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารผัสสะตัวผัสสะนี่คือสภาพจิตได้สัมผัสอารมณ์เขาเรียกว่าจักขุผัสสะโสตะผัสสะคานะผัสสะจิวหาผัสสะกายผัสสะมโนผัสสะผัสสะคือสภาพจิตได้สัมผัสอารมณ์ใจพอใจสงบนี่ใจไม่หิวอาหารแน่เราสังเกตทุกรูปและก็ทุกนามถ้าคนไหนฝึกสมาธิให้เกิดอย่าเป็นคณิกะหรืออุปจาหรืออัปปนาให้เกิดแต่ถ้าอุปจาอัปปนาเกิดแล้วเนี่ยจะไม่หิวอาหารพระบางองค์นี่อดอาหาร2วัน3วัน4วัน7วันทำไมถึงต้องอดอาหารเวลามีอาหารทางใจเกิดแล้วเนี่ยกระแสจิตได้สัมผัสเขาเรียกว่าเป็นผัสสะอาหารเกิดขึ้นนี้ความหิวไม่เกิดกระแสจิตไปเสวยสุขเวทนาอยู่ได้ด้วยสมาธิอยู่ด้วยอำนาจของปีติกระแสจิตนี้ยังมีปีติเพราะตัวปีตินี้คือใจจะอิ่มใจใจนี้อิ่มใจปลื้มใจดีใจแล้วก็สุขใจอารมณ์ปีตินี้เกิดขึ้นมาอันนี้ถ้าคนไหนผ่านอารมณ์ปีติได้เนี่ยจิตใจของตนเองจะมีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยมากขึ้นถ้าคนไหนสร้างอารมณ์ปีติให้เกิดขึ้นได้นี่ทำให้จิตใจของตนเองจะขยันหมั่นเพียรว่าขยันในที่นี้คือหมายความว่าเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนายืนก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาคำว่าภาวนานี่เป็นชื่อของหลักธรรมนี่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือพรากจิตพรากจิตของตนเองเนี่ยขณะกายนั่งให้จิตอยู่กับกายกายเดินก็ให้จิตอยู่กับกายเดินกายยืนก็ให้จิตอยู่กับกายยืนกายนอนก็ให้จิตอยู่กับกายนอนเราพรากจิตเอามาตั้งไว้ฐานกายและฐานอารมณ์เมื่อเราพรากจิตทำอย่างนี้เป็นอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาททำให้ใจของตนเองอยู่กับหลักธรรมเป็นประจำนี่ก็เรียกว่าคนสร้างภาวนาคนมีภาวนานี่เมื่อเราสร้างภาวนาให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจก็จะอบอุ่นคำว่าใจอบอุ่นคือหมายความว่ามีธรรมะเป็นเพื่อนใจแต่ชาวโลกเขามองตรงกันข้ามว่าคนไหนอยู่กับโลกกับหลานหลายคน4คน5คน6คน7คน10คนเกิดความอบอุ่นโลกคนโน้นก็มาคนนี้ก็มาก็ทำให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่คนที่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยถ้าใจสงบได้ผัสสะอารมณ์ผัสสะตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีความอบอุ่นยิ่งกว่าที่เรามีความรู้สึกว่ามีญาติพี่น้องอยู่ด้วยใจจะมีธรรมะเป็นเพื่อนใจเขาเรียกว่าใจตนเองสร้างธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจตนเองและจิตใจของตนเองก็ไม่ประมาท
ถึงจะอยู่คนเดียวแต่มีธรรมะเป็นเพื่อนก็ทำให้ใจตนเองเนี่ยชอบความสงบมากขึ้นงั้นในหลักธรรมที่กล่าวเอาไว้ว่ายินดีในที่สงัดไม่เป็นคนเอิกเกริกเฮฮาเนี่ยเขาเรียกว่าในปฏิโมกสังวรคนที่พอใจในอยู่ชอบสงบแล้วก็ชอบภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างใจตนเองถ้าคนไหนสร้างตัวผัสสะตัวนี้ให้เกิดนั่นแหละจึงจะเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพราะหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามองพิจารณาในแง่ของธรรมแล้วคนเรามีธรรมะทุกคนธรรมะก็อยู่ในตัวเราตอนนี้เราทำอย่างไรจึงจะให้เห็นธรรมะเราต้องสร้างญาณที่เราสวดเมื่อสักครู่ว่าจากโสได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในบทธรรมจักรที่พระเจ้าเปล่งอุทานให้แก่อัญญาโกฏัญญาว่าบัดนี้เราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่ความหมายของหลักธรรมที่พุทธเจ้าแสดงให้ปัญญวัคคีฟังปัญญวัคคีตอนใหม่ๆไม่เชื่อพอพุทธเจ้าแสดงอย่างนั้นนี่ทำให้ในความหมายว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วคำว่าจักขุในที่นี้คือหมายความว่าดวงจิตไม่ใช่ดวงตาตาข้างนอกเขาเรียกว่าจักขุเหมือนกันแต่ตาในที่นี้เขาเรียกว่าตาภายในเขาเรียกว่าตาคือญาณสร้างตาคือญาณดวงจิตเนี่ยถ้าคนไหนเอาจิตตนเองเนี่ยส่องกายส่องกายกายเราจะทำอะไรให้รู้ไว้กายเราจะทำอะไรกายของเราอยู่ปัจจุบันนะทำอะไรเอาจิตเข้าไปส่องกายถ้าเราจิตทนตนเองส่องกายกายคู่กายเหยียดกายก้มกายเงยหลับตาลืมตาถ่ายหนักถ่ายเบาเอาจิตตนเองส่องเข้าไปในกายถ้าตนเองจิตส่องเข้าไปในกายสักวันหนึ่งเราก็ต้องเห็นกายกายเป็นอะไรกายมีอะไรดูตั้งแต่ศีรษะดูตั้งแต่ศีรษะดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายแล้วก็ดูใจแล้วก็ดูเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายน้ำมูกไข่ก็มูดนี่กองเห็นรูปของเราถ้าคนไหนเอาจิตส่องเข้าไปจิตก็เห็นสภาวะของกายว่าสภาวะของกายมีอะไรก็มีแต่เวทนาเราสังเกตดูกายแล้วมีแต่เวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยเป็นชื่อของหลักธรรมที่กล่าวเอาไว้แต่ถ้าเราดูหลักความจริงก็คือตัวปวดความปวดที่มันเกิดเนี่ยเป็นตัวเวทนาถ้าเราสังเกตดูร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยมีแต่เวทนาทั้งหมดเราสังเกตมีขาก็ปวด
มีแขนก็ปวดมีหลังก็ปวดมีฟันก็ปวดมีจมูกก็ปวดมีตาก็ปวดมีหูก็ปวดมีศีรษะก็ปวดมีเวทนาทั้งหมดเลยถ้าเอาจิตส่องเข้าไปนี้จิตตนเองส่องเข้าไปก็เห็นแต่ความปวดมีเวทนาบีบครั้นนี้จิตก็ดิ้นรนแหละจิตก็เสวยอารมณ์เวทนาปวดมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ทำให้จิตเกิดปัญญาเหมือนคนเรามีทุกข์เวลามีทุกข์มากๆก็ต้องหาที่พึ่งเหมือนฝนตกเราก็ต้องหาร่มแดดออกเราก็ต้องหาร่มป้องกันป้องกันฝนป้องกันแดดนี่เมื่อเอาจิตดูกายเห็นแต่เวทนามากขึ้นจิตเกิดปัญญาว่ากายพึ่งไม่ได้ซะแล้วจิตจะอาศัยรูปกายกายพึ่งไม่ได้ทำไมกายพึ่งไม่ได้ก็มีแต่เวทนาทั้งหมดมีแต่ความปวดบีบคลั้นตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของใจนี้จิตเกิดปัญญาเนี่ยเมื่อจิตเกิดปัญญาจิตก็ต้องหามุมสงบแหละตนเองพรากจิตไปพรากจิตตนเองไปตั้งไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังพรากจิตไปตั้งไว้ที่ลมอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้กระแสจิตไปตั้งองค์ภาวนาภาวนาก็ตั้งในดวงจิตตนเองทำให้กระแสจิตเนี่ยดับเวทนาได้ชั่วขณะหนึ่งขณะที่จิตตนเองตั้งอยู่ในอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตเราตั้งอยู่ได้นานเราก็ดับเวทนาได้นานนั้นเราจะเห็นว่าที่พึ่งที่แท้ของเราเนี่ยต้องอาศัยคุณพระรัตนตรัยทางอื่นไม่มีแล้วทางอื่นเนี่ยแม้แต่กายเราก็พึ่งไม่ได้กายนี้อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าก่อนที่พระเจ้าจะนิพพานอาศิติมหาสาวกก่อนจะนิพพานท่านก็เข้าฌานเหมือนพุทธเจ้าเราเข้าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอากินจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยท่านเข้าของท่านท่านฝึกเอาไว้นี่ท่านมีเครื่องอยู่แหละนี่มนุษย์เราถ้าเราไม่ฝึกล่ะถ้าเราไม่ฝึกสมาธิหรือญาณอันนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่มีเครื่องอยู่กระแสจิตก็มีแต่เวทนาบีบครั้นนี่ถ้าเราสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนี่เรามีที่อยู่แล้วมีภูมิธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจเราดับเวทนาได้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราเจ็บคนเดียวลูกหลานไม่ได้เจ็บด้วยนี้ใจเราก็มีที่พึ่งแล้วเข้าสมาธิสงบดับเวทนาหมอพยาบาลจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเราภาวนานิ่งๆ นี่เราเอาจิตของตนเองเนี่ยปรารภความเพียรอย่างนี้เป็นอารมณ์เนี่ยมนุษย์มีปัญญาฉลาด
เกิดมามีสติมีปัญญาฉลาดที่พระเจ้าแสดงให้ปัญญวัคคีย์ก็ทำให้ปัญญวัคคีย์เนี่ยเห็นความเป็นจริงว่าจากสุได้เกิดขึ้นแล้วเห็นสรีระร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเห็นสรีระร่างกายเป็นของทุกข์เห็นสรีระร่างกายเป็นอนัตตาเห็นสรีระก็ร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ทุกวันไงถ้าตนเองอยากจะพิสูจน์คำสอนก็เอาจิตเนี่ยไปดูกายทุกวันทุกวันมันก็เห็นแต่เรื่องทุกข์ทั้งหมดนี่เห็นตามความเป็นจริงและเห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงห้ามไม่ได้เลยห้ามไม่ให้แก่ห้ามไม่ให้เจ็บห้ามไม่ให้ตายห้ามไม่ได้นะเราจะบังคับให้ยังหนุ่มยังสาวอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยฟันอย่าเพิ่งหักผมอย่าเพิ่งงอกเส้นเอ็นอย่าเพิ่งตึงให้ร่างกายยังทรงอยู่อย่างเดิมห้ามไม่ได้นี่มันเป็นสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายทำให้เราต้องเอาสติปัญญามาพิจารณาทำให้จิตเราเกิดปัญญาตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นอัญญาโกฏัญญะเนี่ยพิจารณาส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาทำให้กระแสจิตอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะของร่างกายอย่างนี้ปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยเปล่งอุทานว่าอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วหนอนี่คนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นสภาวะร่างกายนี้ไม่ได้เห็นอย่างอื่นพอเห็นร่างกายเป็นอย่างนี้ต้องขนขวายหาที่พึ่งให้มั่นคงสิ่งอะไรที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากคุณพระรัตนตรัยเป็นรัตนะดวงแก้วอันประเสริฐนี่ทำให้จิตใจจะปลื้มใจดีใจว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเราไม่เสียทีเกิดแล้วนี่ถ้าเราปฏิบัติตามอานิสงส์ก็จะเกิดนี่ก็เรียกว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วนี่กระแสจิตของเราถ้าสงบเมื่อสงบแล้วเนี่ยความรู้สึกเขาจะเกิดขึ้นเองความรู้สึกในที่นี้คือหมายความว่ากายเราขยับกายเราจะโค้กายเราจะเหยียดกายจะก้มกายจะเงยกระแสจิตทันอารมณ์ทั้งหมดนี่กระแสจิตทันอารมณ์ถ้ากระแสจิตทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเกิดญาณอีกอย่างหนึ่งญาณที่เกิดจากสมาธิพอมีสมาธิจิตสงบกระแสจิตเกิดโอภาสแสงสว่างกำหนดดูกายพอกำหนดดูกายก็เป็นส่วนท่อนแขนท่อนขาท่อนตัวท่อนศีรษะนี่ความรู้สึกที่มันปรากฏกระแสจิตก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์นี่ทำให้เกิดญาณก็เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณนี่กระแสจิตรู้และรู้ทางตาอารมณ์เกิดทางตาจิตก็รู้อารมณ์เกิดทางหูจิตก็รู้
อารมณ์เกิดทางจมูกจิตก็โลอารมณ์เกิดทางกายจิตก็โลอารมณ์เกิดทางใจจิตก็โลเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญารู้ทางอายตนะภายนอกแล้วก็รู้อายตนะภายในฉะนั้นที่พระเจ้าเปล่งอุทานว่าญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาในที่นี้เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารเขาเรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่รอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารเนี่ยคือสภาพจิตของตนเองเนี่ยพิจารณากายเอาจิตตนเองดูกายกายจะทำอะไรดูทุกวันพอดูทุกวันกายในกายก็ปรากฏอันนี้จิตก็รู้กายในกายแหละเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำให้สภาพจิตของตนเองเนี่ยรู้จากสภาวะกายในกายเขาเรียกว่าแจ้งกายเห็นกายตนเองเมื่อเห็นกายตนเองก็หมดสงสัยแล้วที่หมดสงสัยเพราะว่าสัตว์โลกก็มีกายนี้เป็นตัวปิดบังเขาเรียกว่าเมากายหลงกายเมาในกายเพราะจิตไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่เราสังเกตดูทำไมใจคนเราเนี่ยเมาในกายเพราะอำนาจแห่งจิตนี่หลงจิตที่หลงเนี่ยจิตไม่เกิดปัญญาเราสังเกตดูกระแสจิตเราเนี่ยเราจะขยับเท้าก็ดีเดินก็ดีลุกก็ดีนั่งก็ดีเราไม่มีปัญญารู้ทันเพราะตัวโมหะปิดบังเวลาเราขยับเนี่ยพอจิตมันสั่งจิตมันสั่งจิตมันก็ไปตามอารมณ์แหละนี่ถ้าจิตสั่งเอาจิตพิจารณาดูทำไมเราต้องลุกทำไมเราจึงต้องเดินทำไมเราต้องยืนทำไมเราต้องนั่งเอาสติปัญญาพิจารณาไกลกลองเสียก่อนก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการไกลตรองในสภาวะของกายให้ชัดขึ้นถ้าเราฝึกหัดอย่างนี้ทำให้จิตใจของตนเองเนี่ยรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารนี่ถ้าเราดูทุกวันทำให้จิตเนี่ยถ้าเราดูมันต้องเห็นนี่อาศัยจิตเนี่ยเราไม่ได้ดูจิตเราไปอยู่ที่ไหนล่ะจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปตามอายตนะภายนอกเราให้สังเกตดูจิตของมนุษย์หรือสัตว์โลกเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเป็นสภาวะของอารมณ์กระแสจิตโคจรกามาพจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติกามาวจรกุศลจิตคำว่ากามาวจรแปลว่าสภาพจิตท่องเที่ยวท่องเที่ยวในที่นี้คือหมายความว่าไปตามอายตนะภายนอกดูรูปภายนอกฟังเสียงภายนอกดมกลิ่นภายนอกรับรสภายนอกกายสัมผัสภายนอกใจสัมผัสรับรู้อารมณ์ภายนอกนี่กระแสจิตของมนุษย์เราทุกคนโคจรออกไปตามอายตนะภายนอกแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาเอาจิตดูอายตนะภายใน
อาจิตตนเองเนี่ยดูอายตนะภายในดูตาตาเป็นอะไรดูหูหูเป็นอะไรดูจมูกจมูกเป็นอะไรดูลิ้นลิ้นเป็นอะไรดูกายกายเป็นอะไรดูใจใจเป็นอะไรให้คำตอบอันนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อเอาจิตเพ่งเข้าไปดูตาตาก็ปรากฏน้ำตาไหลตาเป็นโรคตาเป็นต้อมีแต่เวทนาความปวดตาก็เป็นโรคดูหูหูก็เป็นโรคดูจมูกจมูกก็เป็นโรคดูลิ้นลิ้นก็เป็นโรคดูกายกายก็เป็นโรคดูใจใจก็เป็นโลกงั้นร่างกายนี้เป็นสมุฏฐานของโลกเป็นเรื้อรังของโลกนี่สภาวะของกายถ้าเราเอาจิตมาดูภายในนี้จิตมันก็ไม่ท่องเที่ยวแล้วไม่กามาวจรังแล้วจิตมันอยู่ภายในนี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเขาเรียกว่าโอปนายโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิถัพโพวิญโยหีติทำให้กระแสจิตเนี่ยรู้เฉพาะตนตนเองรู้ตนเองแหละว่าสภาพรูปกายของเราเนี่ยอยู่กับกองแห่งทุกข์ฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติให้ออกจากกองทุกข์ไปฉะนั้นอันนี้ถือว่าที่พระเจ้าเปล่งอุทานว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างในที่นี้คือหมายความว่าดวงจิตดวงจิตของเราทุกคนเนี่ยดวงจิตของเราอยู่กับความมืดอะไรปิดบังทำให้จิตเรามืดอารมณ์อารมณ์ที่เราคิดอารมณ์ที่เรานึกอารมณ์ที่เราปรุงแต่งอารมณ์เนี่ยอารมณ์เหล่านี้นะปิดบังทุกรูปและก็ทุกนามนี้เราจะทำไงให้อารมณ์นี้น้อยลงไปเราสังเกตดูใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยคิดตลอดนั่งก็คิดที่เราภาวนาก็ไม่ยอมอยู่เดินก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดของเก่าคิดของใหม่คิดแล้วคิดอีกไม่เบื่อแต่ถ้าเราดูความคิดไปแล้วเนี่ยจิตมันจะเห็นได้เอ๊ะทำไมคิดจึงไม่เบื่อนี้จิตเราจะได้เกิดปัญญาถ้าเราดูความคิดแล้วก็พากจิตให้นิ่งๆอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตั้งไว้ที่ลมก็ได้ตั้งบนที่ศีรษะก็ได้ตั้งบนที่เล็บก็ได้ตั้งบนที่ฟันก็ได้พอให้กระแสจิตนิ่งๆเกิดขึ้นนี่อารมณ์ไม่ไหลเข้ามาแล้วนี่กระแสจิตนิ่งนิ่งขณะหนึ่งนิ่งขณะหนึ่งอารมณ์คิดอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ก็น้อยลงไปอันนี้ทำให้จิตนี้เกิดสว่างเกิดความรู้สึกสว่างขึ้นสว่างในที่นี้คือหมายว่าสว่างด้วยปัญญาทำให้จิตเนี่ยรู้จักกายรู้จักอารมณ์กายเราก็มีใจก็มีแต่จิตไม่รู้จักอันนี้ถ้าทายจิตตนเองนิ่งนิ่งนานๆมากขึ้นกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจน
นี่มันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่ทำให้จิตของเราเกิดความสว่างฉะนั้นหลักธรรมในใจความในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยอยู่ในกายในใจของเราหมดแล้วขอให้เราตั้งอกตั้งใจสร้างให้เกิดเท่านั้นเองฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราไม่เสื่อมไปไหนยังอยู่กับกายใจของมนุษย์ของมนุษย์ทุกวันนี้เองขอให้เราสร้างดวงตาให้เกิดสร้างญาณให้เกิดสร้างปัญญาให้เกิดสร้างแสงสว่างให้เกิดเราจะเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าทำให้ใจเราเชื่อมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรัยมากขึ้นฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภธรรมะมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าที่ญาติโยมได้มาสมาทานอัตศีลและได้ทำวัดได้สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะขออารมณ์บุญนี้ที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจสร้างอันนี้อย่าปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ขอสำเร็จความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ